ท่านผู้ชมอีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของงานด้านภาพยนตร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะสู่คอนเทนต์โลกด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์เชื่อมพลังสร้างสรรค์เยาวชนครับท่านผู้ชมฮะก็จะเน้นต่อยอดวิชาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ตรงนี้ด้วยภาคอีสานปะเพราะว่าที่ผ่านมาภาพยนตร์หนังของอีสานเนี่ยนะฮะสับเปลอเนาะท่านผู้ชมได้ดูกันหรือเปล่าเออโด่งดังเป็นพลุแตกเลยครับท่านผู้ชมงานนี้นะครับจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็นำภาพของวันที่12ธันวาคมมาให้ได้ดูนะครับหัวข้อที่เขาพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นะเนาะนโยบายภาครัฐและความต้องการของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่คอนเทนต์โลกกรณีศึกษาด้านภาพยนตร์และมีปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับหัวข้อคือแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในมุมมองของกระทรวงวัฒนธรรมในเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่7นะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุพาเนี่ยมาเป็นประธานด้วยนะฮะแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเลยนะส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนที่เขาสนใจและสื่อมวลชนแล้วคนที่อยู่ในแวดวงสร้างหนังนะสร้างภาพยนตร์กันเนี่ยนะฮะมาเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเอาเป็นว่าลองฟังหลักใหญ่ใจความหัวข้อที่คุยกันหน่อยครับการจัดงานเทศกาลแคนนะคะในเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์เมืองแคนครั้งที่7ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ก้าวแล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่เราทำให้เราภาครัฐเองแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งผู้กำกับแล้วก็รวมทั้งเด็กเยาวชนเนี่ยเราได้มารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้เห็นมุมมองสิ่งที่วันนี้เราได้มีการมาอธิบายแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็เพื่อจะได้ให้เข้าใจภาพที่ตรงกันเราจะได้ขับเคลื่อนไปในภาพเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องของการทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของว่าภาพยนตร์นี้เราจะเอามาทำเป็นอุตสาหกรรมนะคะหรือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรสิ่งที่จะซ่อนแล้วก็สิ่งที่จะเกิดประโยชน์การสร้างมูลค่าเม็ดเงินจากเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรภาครัฐเองเนี่ยเราสนับสนุนตรงส่วนไหนได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญไม่ว่าเด็กเยาวชนนักสร้างรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งนักสร้างหนังนะคะมืออาชีพหรือผู้กำกับมืออาชีพอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่ารัฐเองเราให้ความสำคัญทุกๆภาคส่วนเท่าเทียมกันแล้วก็การเปิดเวทีตรงนี้ถือเป็นการเปิดเวทีที่จะทำให้ทุกๆคนเรามาร่วมกันหันหน้าทำด้วยกันนะคะประเทศไทยเองเราจะขับเคลื่อนโดยลำพังคงไม่ได้แต่ทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมาคมผู้กำกับทุกๆท่านที่มาในวันนี้ท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเทียมเท่ากับของสากลได้เนี่ยเราต้องช่วยกันผลักดันรัฐเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้มีการเปิดโอกาสนำผู้ประกอบการนะคะไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศเม็ดเงินที่เข้าสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็นไปเจรจาต่างประเทศเองก็ดีหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยทำใหคนไทยเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการจ้างงานที่เกิดขึ้นมันจะเกิดการพัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าบุคลากรของคนไทยเราเองเนี่ยไม่ว่าที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วหรือกำลังที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะจะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้เม็ดเงินจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญค่ะเราเห็นว่าเด็กเยาวชนณวันนี้เราต้องสร้างไม่ใช่สร้างให้เขาเป็นนักสร้างหนังอย่างเดียวแต่เราต้องสร้างในเรื่องของจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่แค่ทำหนังเป็นทำหนังได้แต่คุณต้องมีจริยธรรมมีในเรื่องของว่าคุณจะนำเสนอสื่ออย่างไรออกไปก่อให้เกิดประโยชน์และก็มีทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อไปด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านปลัดนะครับซึ่งเราทำมา6ครั้งแล้วครั้งนี้ถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ท่านประกาศตัวเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับมหาลัยทุกมหาลัยในประเทศนี้นะครับที่เราพยายามที่จะผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการนำงานนำไอเดียดีๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังที่มาจากภูมิปัญญารากวัฒนธรรมมองผ่านกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์สื่อฟิล์มที่มีคุณภาพเพื่อให้ทุกคนได้ดูหนังที่มีคุณภาพเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นความร่วมไม้ร่วมมือต้องขอบคุณทุกภาคส่วนครับผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเป็นเทศกาลที่เขาอยากมาตอนนี้เรามีดาราที่มาเดินพรมแดงก็เป็นดาราที่เป็นหนังอินดี้เป็นหลักผมเชื่อว่าถ้า
เมื่อไหร่มันไปถึงจุดที่ว่ารวมพลคนอีสานจริงๆในวงการภาพยนตร์เนี่ยในเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นี่คือฝันที่เราอยากจะเห็นทุกคนที่เป็นดาราเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงมารวมกันทุกเทศกาลหนังเมืองแคนมันจะเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนที่เป็นเทศกาลหนังเมืองแคนของภาคอีสานจริงครับ